ากินจังเลยอ่ะแกจอดก่อนจอดก่อนสวัสดีค่ะนี่เป็นเมนูแนะนำของที่ร้านนะคะโอ้โหแกมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะฉันขอเป็นขนมปัง1ชิ้นนะคะแล้วก็น้ำ1แก้วค่ะได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะอลินล่ะเธอจะกินอะไรเดี๋ยวฉันขอไปเดินดูก่อนดีกว่าลิซ่าหูยมีแต่เค้กน่ากินทั้งนั้นเลยนะเนี่ยอุ๊ยเค้กส้มงั้นฉันเอาเค้กส้มค่ะแล้วก็น้ำ1แก้วนะคะได้เลยค่ะคุณทั้ง2รอสักครู่นะคะมาแล้วค่ะโอ้โหหอมน่ากินมากๆเลยอ่ะแกฉันขอกินก่อนแล้วนะเดี๋ยวก่อนแกฉันขอเซลฟี่ถ่ายรูปลง Instagram ก่อนโอ้ยให้ไวเลยนะฉันหิวแล้วจ้าสวัสดีค่ะจะรับอะไรดีคะวันนี้สวัสดีครับวันนี้ผมกับแฟนมาดูเค้กแต่งงานนะครับไม่ทราบว่าที่นี่มีหรือเปล่าอ๋อมีสิคะที่นี่มีให้เลือกเยอะแยะเลยลองเดินไปเลือกดูก่อนได้นะคะถ้าถูกใจชิ้นไหนก็บอกดิฉันได้เลยค่ะงั้นผมไปดูก่อนนะครับคุณอยู่ตรงนี้รอนะค่ะอุ๊ยอลินแกดูนั่นสิมีคนใส่ชุดแต่งงานมาด้วยอ่ะสวยมากๆเลยอุ๊ยฉันอยากแต่งงานบ้างจังเลิกเพ้อแล้วมากินขนมกันเถอะฉันถ่ายรูปเสร็จแล้วเอ๊ะเค้กอันนี้ก็น่ารักดีนะเนี่ยผมเอาเค้กชิ้นนี้ครับอ๋อชิ้นนี้ต้องสั่งล่วงหน้านะคะคุณลูกค้าอีกประมาณ3วันนะคะถึงจะได้ไม่ทราบว่าจะทันวันงานหรือเปล่าคะอืมทันเวลาพอดีเลยล่ะได้เลยค่ะถ้าคุณลูกค้าจะดูอะไรเพิ่มเติมก็เชิญดูได้เลยนะคะที่รักผมสั่งเค้กไว้แล้วนะครับคุณจะไปเดินดูอะไรไหมครับผมเห็นมีแต่ขนมน่าทานทั้งนั้นเลยอืมก็ดีเหมือนกันค่ะทั้งหมดเป็น350บาทค่ะนี่ครับขอบคุณมากนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณอันนาคุณเอลซ่าวันนี้จะทานที่นี่หรือกลับบ้านดีคะวันนี้ขอทานที่นี่ละกันค่ะงั้นเชิญที่โต๊ะได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันจะเอาเมนูตามไปให้เมนูมาแล้วค่ะอันนาสั่งเลยนะจ๊ะของพี่ของเหมือนเดิมค่ะพี่เอลซ่าคุณอันนาคะตอนนี้ทางร้านของเรามีไอศกรีมมาใหม่ด้วยนะคะคุณอันนาสนใจจะลองสั่งมาชิมดูไหมคะโอ้โหจริงเหรอคะงั้นฉันขอเป็นไอศกรีมก็แล้วกันค่ะส่วนของพี่เอลซ่าเอาเหมือนเดิมเลยนะคะได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะพี่คะพี่คะคิดเงินหน่อยค่ะของคุณ2คนทั้งหมด150บาทค่ะอลินมื้อนี้เดี๋ยวฉันเลี้ยงเองนะขอบคุณมากนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะอันนานี่สั่งไอศกรีมมา2เลยเหรอจะกินไหวมั้ยเนี่ยอ๋อพอดีว่าตอนนี้ทางร้านของเรามีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1นะคะอ๋ออย่างงั้นเองเหรอขอบคุณมากนะคะอร่อยจังเลยค่ะพี่เอลซ่าเอ๊ะนี่เบอร์ใครกันล่ะเนี่ยฮัลโหลสวัสดีค่ะฮ
คะจริงหรอคะค่ะค่ะเดี๋ยวฉันจะรีบไปค่ะเกิดอะไรขึ้นหรอคะพี่เอลซ่าอันนาแย่แล้วโอลาฟหนีออกจากบ้านฮะจริงเหรอคะงั้นเรารีบกลับบ้านกันดีกว่าค่ะพี่เอลซ่าเป็นยังไงบ้างคะคุณอันนาคุณเอลซ่าอ้าวคุณอันนาคะคุณเอลซ่าลืมจ่ายเงินค่ะ